วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Asimov Studio ผมฟงชนาธิปชิระเทนุสรครับก็โดรนนะครับมันก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะไม่ว่าจะเป็นไซส์แบบ Phantom ไซส์แบบ Mavic นะครับและวันนี้ครับผมก็มีตัวนี้ครับนี่ครับโดรนลามีครับเป็นโดรนเขาเรียกว่า Micro FPV โดรนนะครับมันจะมีกล้องตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้กับพวกแว่นตาครับไม่ได้จอมอนิเตอร์ครับนี่ครับก็คือไซส์ของโดรนตัวนี้ครับก็ไซส์ของโดรนตัวนี้ก็จะเท่ามือของผมเลยนะครับนี่ส่วนแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นแบตเซลล์เดียวครับ200มิลลิแอมป์นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองทำการกินเลยครับโดรนจิ๋วตัวนี้ครับเขาก็มีกล้องมาด้วยนะครับกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องนี้นะครับสามารถใส่กับแว่น FPV ได้นะครับก็คือเราสามารถดูภาพจากแบบ first person นะครับผ่านตัวแว่นนะครับไม่ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถบินได้ใส่แว่นแล้วก็บินครับก็ความรู้สึกมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็เวลาใส่แว่นบินนะครับมันก็จะความรู้สึกแปลกๆครับมันจะไม่เหมือนบินแบบเรามองสายตาครับหรือว่าแบบบินแฟนทอมอะไรพวกนี้ครับผมว่าบินใส่เวลาใส่แว่นบินต้องใช้เวลาฝึกนะครับก็โดนลมนี้มันก็ถ้าบินอินดอร์ผมว่ามันก็นิ่งอยู่ครับก็จะควบคุมยากกว่าพวกแฟนทอมด้วยครับเพราะว่ามันจะไม่มีพวก GPS อะไรเลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพที่ถ่ายจากโดรนตัวนี้กันเลยดีกว่าครับบ้างมันกับภาพที่ถ่ายจากโดรนลามีนะครับผมว่าโดรนลามีครับมันก็ชนอยู่นะครับชนตกยังไงครับมันก็ยังบินต่อได้ครับเพราะว่ามันมีพวกตัวครอบเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับโดรนแบบนี้ครับมันก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ครับเป็นของจีนนะครับเป็นของก๊อปมาครับส่วนตัวนี้ครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับของแบบนี้นะครับอันนี้ก็มาจากอเมริกานะครับตัวนี้ก็มาจากอเมริกาเหมือนกันครับตัวของอเมริกาตัวแรกนะครับมันจะยังไม่มีกล้องนะครับเราก็ต้องมาติดกล้องเองนะครับกับตัวส่งสัญญาณนะครับส่วนตัวนี้ครับมันก็จะมีกล้องแล้วก็ตัวส่งสัญญาณมาให้นะครับเสือก็จะคุมมาให้ด้วยก็จะดูสวยกว่าตัวนี้ครับที่ติดกล้องเองนะครับโดรนพวกนี้นะครับเป็นโดรนที่ใช้เอาไว้เล่นเพื่อความสนุกนะครับแบบเราบินเล่นแข่งกับเพื่อนอะไรพวกนี้ครับก็ใช้โดรนตัวนี้ครับโดรนลามีครับรุ่นที่2ครับเขาก็จะทำทุกอย่างเสร็จมาจากโรงงานเลยครับอย่างเช่นมอเตอร์ครับเขาก็ทำมาให้แรงอยู่แล้วครับส่วนตัวแรกก็ต้องมาเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่มากับโรงงานครับมันจะไม่ค่อยแรงครับส่วนของลามีครับก็มีกล้องมีเสาสัญญาณไม่ต้องมาโมเองครับก็คือเรามีซื้อมาก็พร้อมบินเลยครับส่วนตัวนี้ก็ต้องมาติดกล้องติดอะไรเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณร้านของพี่กุ้งแมจิกนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับให้ผมมาถ่ายทำครับแล้วก็ให้ผมได้ทำรีวิวเจ้าโดรนพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านพี่กุ้งไว้ทางด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดแชร์เพื่อแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณดูแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อ
channel ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ